สาวเขาก็ตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาตื่นนอนของทุนแบบจริงจังนะนี่คือเพิ่งตื่นแบบจริงจังเลยเพราะว่าเนี่ยเพิ่งนั่งเช็ดอะไรเงี้ยก็วันนี้นะจูนค่อนข้างตื่นสายเพราะว่าจูนนี่มีเรียนด้วยจูก็เลยตื่นสายเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแห้งแห้งมากคือรู้สึกว่าช่วงนี้นอนในห้องแอร์แล้วแห้งทุกวันเลยขนาดเป็นคนรักษาความชุ่มชื้นนะก็เนี่ยจูรู้สึกว่าหนังตาจูน่ะแห้งแห้งแบบแห้งเหมือนลอกอธิบายไม่ถูกเหมือนหนังตาขาดความชุ่มชื้นค่อนข้างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวคงต้องบำรุงกันแบบจริงจังแล้วเนาะก็วันนี้นะคะจูนะคะก็จะมาทำ Get Ready with จูนมินนี่กันนะคะก็คือวันนี้เราจะไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าวันนี้จะทำอะไรและไปไหนกันเนาะก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ขอทำใจให้สงบกับว่าต้องตื่นไปงานก่อนนะคะเพราะตอนนี้คือตื่นมาแบบมืองงแถมหน้ายังแห้งอีกนะคะก็ขอแบบนั้นก่อนค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้มีการอาบน้ำล้างหน้าเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะมาถึงการแต่งหน้าลงสกินแคร์ซึ่งสกินแคร์เนี่ยจูก็ได้มีการหลงพวกแบบโทนเนอร์อะไรพวกนี้ไปแล้วแต่ว่าจูน่ะก็ยังบอกอยู่แล้วแต่ต้นคิดว่าจูยังรู้สึกว่าแบบหน้าเรามีการขาดความชุ่มชื้นคือจูน่ะพยายามที่จะอะไรที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะหนังตาจูมีการแห้งมากๆแห้งแบบบางทีลงครีมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแสบนะเอาจริงๆก็เลยต้องการแบบอยากได้ความชุ่มชื้นนะคะก็วันนี้นะคะที่จูเลือกใช้นะคะที่จะมาเติมความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะจูเลือกใช้นะคะเป็นเจลโรเวล่านะคะซึ่งเป็นเจลของแบรนด์อะไรไปดูเลยค่ะแต่และสิ่งที่จูเลือกใช้นะคะก็คือเป็นสมูทโตอโรอีเซเนลไบรท์เจลนะคะตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้นะคะมีขายที่เซเว่นนะคะ2.49นะคะตัวนี้นะคะเขาก็เป็นเจลว่านหางจระเข้เข้มข้นบริสุทธิ์ถึง 95.5% นะคะไม่รู้จะเหลือ 5% ไว้ทำไมเนาะเนี่ยนะคะก็เข้มข้นถึง 95.5% นะคะก็คือใช้แล้วนะคะจะให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าเราได้ดีมากๆค่ะพวกไหนที่แบบแห้งๆพวกอะไรอย่างงี้ก็จะแบบช่วยได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเอาจริงเจลว่านหางจระเข้นี่ก็ถือว่าแบบความชุ่มชื้นอยู่แล้วใช่มั้ยตัวนี้นะคะเขาก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสามารถใช้ทุกสภาพผิวนะคะแม้ผิวแพ้งั้นก็สามารถใช้ได้จ้าวิธีการนะคะจูนก็จะลงหลังโทนเนอร์ไปเลยเพราะว่าเนื้อเขาอ่ะค่อนข้างซึมสู่ผิวเร็วนะเอาจริงๆอ่ะคือแบบแทบๆอย่างงี้ใช่ไหมก็ทาไปในจุดเดียวที่ช่วงตาจุดนี้ใช่ไหมจูนก็ทาไปนะคะกลิ่นหอมมากแล้วมันมีความรู้สึกแบบอยากจะใช้ต่อเนี่ยทุกคนคือจูนอ่ะใช้แล้วจูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ซึมอ่ะคือแค่เราทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็จะซึมสู่เข้าผิวนะซึมเข้าสู่ผิวแล้วถ้าเถิดตาเราแบบรู้สึกว่าตาเราแห้งจูก็ทาเลยว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีแอลไม่มีแบบหมอกผิวทั้งนั้นแสดงว่ามันก็ต้องทาช่วงตาได้ถูกไหมเพราะว่าช่วงตากับปากเราอ่ะมันจะแบบเป็นช่วงที่อ่อนโยนอ่อนแอแพ้ง่ายอะไรพวกนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะก็รอมันแห้งแล้วก็ลงสกินแคร์ตัวอื่นต่อได้เลยจ้ะแล้วก็จริงๆนะคะเจ้าสมูทโตตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แค่ทากับหน้าได้นะสามารถใช้มาร์กใต้ตาก่อนนอนก็ถ้าเผื่อใครที่ใต้ตาค้ำแบบตรงนี้แบบอ้วนๆหน่อยหรือแบบนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะมาร์กทิ้งไว้ได้นะหรือวันนี้นะคะก็จะออกไปข้างนอกสู่ท่าอากาศยานเมืองไทยนะคะก็ใช้เจ้าตัวนี้นะคะสามารถทาผิวเราได้จ้านี่เลยแล้วทาก็สามารถทาได้นะจ้าทาผิวได้แล้วก็นี่แล้วก็มาทาผิวอย่างนี้เพราะวันนี้นะคะเราจะออกไปที่สยามกันเนาะแดดก็จะแรงหน่อยนิดนึงนะก็สามารถทาผิวได้นะคะทาผิวนี่ไม่ได้ให้การกันแดดนะทาผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะจ๊ะแล้วค่อยทาโลชั่นทับเนาะเนี่ยจูก็จะทาไปเลยแล้วก็ไม่ได้ทาได้แค่แขนนะยังสามารถทาพวกข้อศอกอย่างนี้ได้ด้วยนะจ๊ะใครที่อยากเป็นพวกแบบข้อศอกด้านข้อศอกอะไรอย่างนี้ก็สามารถทาได้เด้อและที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะมีเล็บที่สวยแถมไม่มีอะไรให้บำรุงก็สามารถใช้เจลตัวนี้บำรุงเล็บของเราได้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ได้คนอินกับเล็บอะไรขนาดนั้นดูสิว่าแค่สมูทโตอันเดียวคือสามารถใช้ได้แต่หัวจรดเท้านะคือพวกเท้าพวกอะไรก็สามารถใช้ได้นะพวกแตกอะไรให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าจุดคิดว่าถ้าการทาเท้าแตกเนี่ยมันแบบมันอาจจะช่วยความชุ่มชื้นได้แต่ว่ามันจะไม่ช่วยให้สิ่งที่มันแตกแล้วกลับคืนมานะทุกคนเพราะมันแตกไปแล้ว49 บาทคุ้มแล้วเนี่ยใช้ทั้งตัวแล้วก็หน้าแล้วก็เท้าครบมากนี่เห็นไหมทิ้งไปสักพักก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวขอรู้สึกที่ทาตัวอื่นกันเนาะเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะจูนะคะจะมาเลือกใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะใช้สมูทโตโทเมโต้คอลลาเจน BB and CC Cream นะคะซึ่งตัวนี้จูนเคยทำรีวิวไปแล้วแหละใครที่ยังไม่ดูนะสามารถไปดูย้อนดูกันได้นะตัวนี้นะคะที่จูนชอบใช้เพราะว่าเวลาใช้แล้วอ่ะเขาจะปรับผิวหน้าเราให้ดูเนียนขาวกระจ่างใสขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะแถมตัวนี้นะคะเขาก็ยังเป็น BB กันแดดด้วยคือมีกันแดดไปในตัวสำหรับใครที่ขี้เกียจที่จะแบบมาลงกันแดดทับอีกชั้นนึงนะคะก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ไปเลยนะคะก็คือเป็นกันแดดได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่า 1.
1ซองนี้นะคะเขาบอกว่าเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่นนะคะ10รุ่นค่ะซึ่งมะเขือเทศญี่ปุ่นค่ะใหญ่โตนะจ๊ะไม่ใช่เล็กๆนะจ๊ะอือก็รู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วก็ชอบด้วยที่มันกันแดดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็บีบขึ้นมานะคะก็คือไปดูแล้วกันนะว่าแบบสีจะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยสีออกชมพูหน่อยนะคะก็ใช้ไปเลยให้มันปรับผิวนะคะอาจจะเห็นมองตรงไหล่ตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าไม่ได้ใช้กระจกนะจ๊ะมาเปลี่ยนมุมกันหน่อยนะคะนี่ก็คือเป็นด้านที่ทาแล้วนะคะนี่ก็จะทาจุดตรงนี้กับด้านที่ยังไม่ทาเลยจ้ะซึ่งตรงนี้ก็เคยแบบทำรีวิวสามารถไปดูแยกได้นะนี่เห็นปะและนี่นะคะก็คือข้างที่ทาแล้วข้างที่ยังไม่ทานะคะก็คือมันสำหรับจุนอะจุนไม่ได้มองว่ามันแบบปรับได้แบบสีขาวกระจ่างใสขนาดนั้นเพราะว่าจุนทาแล้วมันก็เข้ากับผิวหน้าจุนเนี่ยมันก็เลยไม่ดูขาวโดดอะไรขนาดนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าแบบแค่จะรู้สึกว่ามันไบรท์ขึ้นก็ฝั่งนี้เฉยๆนิดนึงแค่รู้สึกเออข้างนี้มันทาครีมนะแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วตัวนี้มีส่วนประกอบมาจากคอลลาเจนอะบูตีนและก็กูต้าไทโอนะจ๊ะนี่นะคะก็คือลงหน้าเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือมันจะปรับผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นเห็นปะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยแบบปิดรอยสิวนะมันแค่ปรับให้มันแบบดูขาวกระจ่างใสขึ้นมา1เฉดนะคะก็คือใต้ตาก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะแต่ก็จางลงในระดับหนึ่งเห็นปะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะตอนแรกก็จะอัดตอนแต่งหน้าแล้วแต่ก็ไม่ได้อัดลืมนั่นแหละเนาะก็คือแต่งหน้าแล้วนะคะได้ลุคแบบอย่างนี้ชาติไอพาร์ตี้เวอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นลุคแบบโทนแดงๆไม่แดงนะเนี่ยคือผิวเนี่ยไม่ค่อยแดงหรอกแต่คืออยู่กับจูนอะคือมันเป็นลุคแดงๆเพราะจูนแต่งจากพาเลตโฮลิก้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปงานบิวเทียมกันนะคะเขาเปิดสาขาใหม่เนาะก็คือว่าบิวเทียมนะคะได้มีการเปิดสาขาใหม่นะคะที่หน้าร้านฮาร์ดร็อกนะจ๊ะและเราก็จะแต่งชุดตัวนี้แล้วก็หน้าแบบนี้ไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ผมเลยก็จะมาทำผมกันผมนี่จูก็จะรีบเป็นธรรมดาที่ทุกคนเคยเห็นนั่นแหละเพราะว่าเป็นคนที่ทำผมสูงอื่นที่เราทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ไม่มีแดดเลยอะแสงจะจ้านิดนึงนะคะก็เป็นลุคที่อะไรแบบอย่างนี้แหละทุกๆวันนะคะก็เพราะเป็นคนที่ทำผมไม่เป็นเด้อแล้วเราก็จะไปงานบิวเทียมกันนะคะก็เดี๋ยวจูนไปตัวทำนั้นทำนี้ก่อนนะคะก็ไปใส่ตุ้มหูกุ้งกระดุมกระดิ่งมาแล้วคอมพีทลุคขึ้นนะคะหลังจากฉีดน้ำหอมทำใส่ตุ้มหูใส่อะไรทุกอย่างนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ทุกคนมาเกรดดี้วิดมีกับจูนนะคะก็คือถือเป็นเพื่อนเมาเพื่อนคุยกันไปแหละเนาะว่าเราใช้อะไรเนาะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเจ้าสมูทโตทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสมูทโตอโรอีสเนลไบรท์เจลหรือเจ้าสมูทโต BBCC ตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะซองเจลโอโรเวร่านี่นะคะราคา249บาทค่ะแล้วก็ซองเจ้า BBCC นะคะราคา239บาทค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะก็มีคลิปรีวิวเดี่ยวๆแยกๆแล้วสามารถกลับไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวทุนจะใส่ไว้ในแบบพวกด้านบนแล้วก็ใส่ไว้ใน description นะคะเป็นเรื่องคลิปกล่าวแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทั้ง2ตัวนะคะว่าหาซื้อในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวทุนใส่ไว้ description บอกเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะจุนไปแล้วค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์จุนด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ